สสพักเพื่อไทยระบุปปช.ควรเข้าสู่กระบวนการสรรหาใหม่เพราะเข้ามาดำรงตำแหน่งโดยไม่ได้รับการโปรดเกล้าศูนย์รักษาความสงบเปิดเผยเร่งดำเนินการจับกลุ่มผู้กระทำผิดที่ขัดขวางการเลือกตั้งแล้ว366คดีพร้อมเตือนประชาชนอย่าเข้าใกล้พื้นที่ชุมนุมเพราะสสดูแลไม่ทั่วถึงเนื่องจากติดข้อห้าม9ข้อของศาลแพ่งสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำ BNN ครับประจำวันเสาร์ที่8มีนาคมพุทธศักราช2557ช่วงนี้พบกับเราสองคนนะครับผมนันทวัฒน์กิ่งนอกครับดิฉันพัชยามหาธนูธรรมค่ะวันนี้ข่าวค่ำมาช้าเล็กน้อยนะครับเพราะว่ามาหลังการจัดกิจกรรมเคลื่อนพลคนประชาธิปไตยซึ่งก็มีการรวมพลกันตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือด้วยกันนะครับก็เรียกว่าได้เห็นบรรยากาศแล้วก็ความมุมานะของคนที่รักประชาธิปไตยซึ่งก็รวมตัวกันมุ่งหน้าเข้าสู่ศูนย์การประชุมนานาชาติที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก็แน่นอนนะครับว่ามีบรรดาแกนนำนปช.นะครับแล้วก็รวมถึงพี่น้องคนแสดงที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากครับค่ะก็คึกคักกันเลยทีเดียวนะคะขณะเดียวกันค่ะวันนี้8มีนาคมถือเป็นวันสตรีสากล นะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีเองก็มีการโพสต์ Facebook ค่ะขอให้สังคมไทยนั้นให้ความเท่าเทียมกัน ระหว่างชายและหญิงค่ะขณะเดียวกันก็มีกลุ่มแดงย่อยนะคะกลุ่มปฏิญญาหน้าศาลก็ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อที่จะยกย่องนักสู้ผู้หญิงที่ยังคงถูกควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจำกันด้วยใช่แล้วนะครับช่วงแรกไปดูกันเลยนะครับซึ่งทางด้านของกลุ่มปฏิญญาหน้าศาลนะครับก็พร้อมกับกลุ่มไก่ชนได้มีการจัดกิจกรรมทานข้าวร่วมกับนักโทษทางการเมืองนะครับที่บริเวณเรือนจำชั่วคราวหลัก4โดยมีการยกย่องวีรกรรมว่าเป็นวีรบุรุษและวีรสตรีในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยครับนางสุดารังกูพันธ์แกนนำกลุ่มปฏิญญาหน้าศาลพร้อมกับกลุ่มไก่ชนและญาตินักโทษทางการเมืองจัดกิจกรรมร่วมรับประทานอาหารและเยี่ยมให้กำลังใจนักโทษการเมืองเรือนจำชั่วคราวหลัก4พร้อมกับเยี่ยมให้กำลังใจนักสู้ผู้หญิงที่ถูกคุมขังจากการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเนื่องในเดือนสตรีสากลด้วยโดยนางสมศรีสงวนศรีภรรยาของนายคำล่าชมชื่นผู้ถูกกล่าวหามีอาวุธสงครามไว้ในครอบครองระบุว่าสามีของตนถูกจับกุมพร้อมบังคับให้เซ็นรับสารภาพว่ามีอาวุธสงครามทั้งที่มีเพียงรูปถ่ายใบเดียวที่แย่งปืนทหารเพื่อไม่ให้ยิงประชาชนแต่ก็ถูกคุมขังในเรือนจำกว่า4ปีแล้วและยังไม่ได้รับการประกันตัวแม้แต่ครั้งเดียวหากเปรียบเทียบกับคดีของม็อบประชาธิปัตย์ที่โดนจับอาวุธสงครามมีหลักฐานเป็นหลายสิบกระบอกกลับได้รับการประกันตัวจึงอยากขอความเป็นธรรมให้ใช้มาตรฐานเดียวกันเพราะตนต้องเลี้ยงลูกเพียงตัวคนเดียวและมีภาระหนี้สินที่ต้องแบกรับถึงจะได้รับการช่วยเหลือรายได้จากคนเสื้อแดงแต่อยากได้สามีกลับมาเป็นเสาหลักของบ้านในการหารายได้มากกว่าแต่มารู้อีกทีก็เมื่อสามีโดนจับแล้วถึงได้รู้เรื่องก็คือโดนข้อหาอันนี้ติดมากี่ปีแล้วครับก็จะเข้าปีที่4แล้วค่ะได้รับการประกันตัวบ้างมั้ยไม่เคยเลยค่ะตั้งแต่ติดมาตั้งแต่จนทุกวันนี้ไม่เคยได้รับการประกันตัวเลยคือยื่นไปแล้วก็จะเจอตอบกลับมาว่าเป็นภัยต่อบ้านเมืองเป็นอะไรอ่ะก่อการร้ายก็ไม่เคยได้รับการประกันตัวเลยก็จะบอกว่ามันไม่มีความยุติธรรมอ่ะนะคะเพราะว่าของเราไม่ได้ประกันตัวเลยแต่ของเขานี่โดนไม่กี่วันก็เดี๋ยวก็ให้ประกันแล้วอ่ะมันไม่ยุติธรรมต่อเราอ่ะนายชาญเดชชัยประธานกลุ่มไก่ชนระบุว่าต้องการมาให้กำลังใจผู้ถูกคุมขังจากการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเพราะหากสถานการณ์อยู่ในภาวะปกตินายชาญเชื่อว่านักโทษทางการเมืองจะได้รับความยุติธรรมในการได้รับสิทธิการประกันตัวและมีสิทธิในการดำเนินคดีที่เป็นธรรมมากกว่านี้พร้อมกับยกย่องนักสู้ผู้หญิงที่ถูกคุมขังว่าเป็นวีรสตรีในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยโดยขอให้เพื่อนนักโทษทางการเมืองทุกคนอดทนรอจนกว่าจะได้รับอิสรภาพครับกลัวว่าทางพี่น้องที่อยู่ในเรือนจำจะว้าเวประมาณนั้นนะฮะ
ก็เลยต้องมาเพื่อเป็นกำลังใจให้เข้มแข็งซึ่งจริงๆแล้วถ้าเหตุการณ์การเมืองนะฮะไม่เละเทะเลอะเทอะแบบนี้นะฮะคดีต่างๆทั้งนี้ทางอาจจะมีการต่อสู้แล้วก็อาจจะมีการสืบสวนจนจบคดีพี่น้องที่อยู่ในเรือนจำตอนนี้อาจจะพ้นโทษไปแล้วก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีเหตุการณ์วุ่นวายทางการเมืองแล้วก็ประกอบกับสถานการณ์ต่างๆที่ไม่ค่อยเรียบร้อยตอนนี้ทั้งนี้ก็เลยเรื่องของคดีก็ยังไม่ได้หยิบขึ้นมาพิจารณาหรือว่าไต่สวนสืบสวนต่างๆนายชาญยังขอให้คนเสื้อแดงผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาให้กำลังใจนักโทษทางการเมืองอย่างต่อเนื่องเพื่อที่เพื่อนนักโทษจะได้มีกำลังใจว่าเราไม่ได้ทอดทิ้งกันประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครก็เปิดเผยนะคะว่าจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในและนอกเขตวันที่23มีนาคมนี้โดยมั่นใจนะคะว่าวันลงคะแนนเสียงเหตุการณ์จะเป็นไปโดยราบรื่นค่ะนายอันนบลิขิตจิตถะประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครหรือกกต.กทม.กล่าวภายหลังการประชุมกกต.กทม.เพื่อเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ในวันที่30มีนาคมว่ากกต.กทม.ได้ประชุมหารือเพื่อการเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งสว.ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ซึ่งการดำเนินการก็เป็นไปตามแผนอย่างดีโดยจะจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในและนอกเขตในวันที่23มีนาคมนี้ในวันที่11มีนาคมจะจัดงานเลือกตั้งเพื่อความสมานฉันท์ขึ้นโดยกกต.กทม.จะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลผู้สมัครสว.และผู้ให้การสนับสนุนผู้สมัครทุกคนมาประชุมเพื่อทำความเข้าใจถึงกฎระเบียบและข้อห้ามป้องกันไม่ให้มีการกระทำความผิดที่ผิดกฎหมายเลือกตั้งระหว่างการหาเสียงสำหรับมาตรการรักษาความปลอดภัยระหว่างการเลือกตั้งนั้นจากการข่าวและการประเมินสถานการณ์การเลือกตั้งล่วงหน้ารวมไปถึงการเลือกตั้งคงไม่มีปัญหาและไม่น่าวิตกซึ่งน่าจะเป็นไปอย่างราบรื่นประธานกกต.กทม.กล่าวต่ออีกว่าหากเทียบกับต่างจังหวัดรวมการเลือกตั้งสว.ครั้งที่แล้วพบว่าครั้งก่อนนั้นมีผู้ไปสมัครถึง38คนขณะนี้ยังไม่ถึง20คนเท่าที่ทราบมีผู้สมัครหลายคนเตรียมตัวมาสมัครแต่เมื่อเห็นความวุ่นวายทางการเมืองในขณะนี้ก็ไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยอย่างไรก็ตามทางกกต.กทม.ตั้งเป้าว่าหากมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ได้เท่ากับการเลือกตั้งส.ส.เมื่อปี2554ที่มีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ร้อยละ 75.3 ก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจแล้วนายกรัฐมนตรีก็โพสต์เฟซบุ๊กเนื่องในวันสตรีสากลเชิญชวนให้คนไทยทุกคนร่วมมือร่วมใจกันสร้างความเท่าเทียมระหว่างหญิงชายให้เกิดขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาประเทศไทยครับเนื่องในวันสตรีสากลวันที่8มีนาคมนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าจากการที่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดว่าความเท่าเทียมของผู้หญิงคือความก้าวหน้าของทุกคนซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐบาลตระหนักมาตลอดตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งซึ่งก็ได้มุ่งมั่นพัฒนาสตรีไทยให้มีพลังในการพัฒนาประเทศโดยได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีขึ้นมาซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาศักยภาพสตรีส่งเสริมให้ผู้หญิงทุกคนพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อสร้างรายได้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายสตรีให้เป็นปึกแผ่นนายกรัฐมนตรีกล่าวต่ออีกว่าการพัฒนาสตรีคือการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการเมืองและในวันนี้สตรีไทยหลายคนใช้ความรู้ความสามารถใช้โอกาสที่ได้รับมาการพัฒนาตนเองและสังคมอย่างไรก็ดีสตรีไทยยังต้องการโอกาสในการพัฒนาตนเองรวมทั้งการดูแลปกป้องคุ้มครองทางสังคมในหลายด้านดังนั้นเพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนจึงเชิญชวนให้คนไทยทุกคนทุกเพศทุกวัยทั้งภาครัฐเอกชนและประชาสังคมรวมมือร่วมใจกันสร้างความเท่าเทียมระหว่างหญิงชายให้เกิดขึ้นทั้งเพื่อเป็นการพัฒนาประเทศไทยของเราและเป็นส่วนหนึ่งของพลังที่จะพัฒนาร่วมกับนานาชาติทั่วโลกครับ
ด้านชมรมเสียงสตรีแห่งประเทศไทยนะคะออกแถลงการเรียกร้องให้ทุกฝ่ายให้ความสนใจในเรื่องสิทธิเสรีภาพของสตรีให้มากกว่าที่เป็นอยู่ค่ะกลุ่มชมรมเสียงสตรีแห่งประเทศไทยนำโดยนางลดาวัลย์วงศรีวงศ์ประธานชมรมออกแถลงการเรียกร้องให้ยุติความรุนแรงแก่สตรีเนื่องในวันสตรีสากลโดยเห็นว่าสตรีในสังคมไทยถูกเหยียดหยามอย่างต่อเนื่องนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีถือเป็นหนึ่งในเหยื่อของการถูกเหยียดหยามเช่นกันรวมไปถึงร้อยโทหญิงสุนิสาเลิศภควัตที่ถูกกาดม็อบประชาธิปัตย์ควบคุมตัวการเป่านกหวีดใส่คุณหญิงพจมานดามาพงษ์ทำให้ได้รับความหวาดกลัวแต่องค์กรสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกลับไม่เคยออกมาปกป้องการละเมิดสิทธิเหล่านี้สตรีไทยทุกคนก้าวเดินเข้าสู่การเมืองไม่ว่าจะเป็นการเมืองระดับท้องถิ่นหรือระดับชาติแต่ทำไมถึงมีการดูถูกด่าทอเสียดสีใส่ร้ายเพื่อดิสเครดิตนายกรัฐมนตรีสตรีคนแรกของประเทศไทยพวกเราเป็นองค์กรเล็กๆพยายามออกมาปกป้องพยายามออกมาประณามผู้ที่มีความประพฤติแบบนั้นต่อผู้นำสตรีของเราซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมต่อผู้นำสตรีของเราซึ่งเป็นสตรีเพศและยังมีการข่มขู่คุกคามสตรีทำร้ายร่างกายและจิตใจต่อสตรีทำลายภาพลักษณ์ของสตรีไทยทำลายสิทธิเสรีภาพของสตรีวันสตรีสากลถือเป็นวันแห่งการได้มาซึ่งความเสมอภาคความยุติธรรมสันติภาพและการพัฒนาจึงควรที่ทุกประเทศต้องยึดมั่นต่อสิทธิของสตรีกลุ่มชมรมเสียงสตรีจึงได้ออกแถลงการเพื่อแสดงจุดยืนดังกล่าวเพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหันมาสนใจสิทธิเสรีภาพของสตรีให้มากกว่าที่เป็นอยู่แม้ว่าวันที่8มีนาคมจะเป็นวันสตรีสากล นะครับแต่เราจะพบว่าในประเทศไทยนั้นยังมีการเหยียบย่ำสิทธิสตรีอย่างรุนแรงที่สุดโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นสุภาพสตรีและถูกฝ่ายตรงข้ามโจมตีด้วยคำหยาบคายต่างๆนานาเพียงเพื่อจะเอาชนะทางการเมืองติดตามจากคอลัมน์อัปเดตครับมาติดตามคอลัมน์อัปเดตจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดคอลัมน์ชกไม่มีมุมเรื่องวันเหยียบย่ำสตรีในไทยความเป็นมาของวันสตรีสากล8มีนาคมเป็นวันรำลึกการต่อสู้ของคนงานสตรีในโรงงานที่สหรัฐซึ่งลุกขึ้นประท้วงครั้งใหญ่และถูกลอบทำร้ายจนบาดเจ็บล้มตายจำนวนมากหัวใจคือการยกย่องเชิดชูพลังการต่อสู้ของผู้หญิงเน้นย้ำการเคารพสิทธิสตรีการยอมรับความรู้ความสามารถของผู้หญิงเลิกเสียทีกับการมองสตรีเป็นวัตถุทางเพศและมองรูปร่างหน้าตามากกว่าฝีไม้ความเก่งกาจสังคมไทยเรามีงานการจัดงานวันสตรีสากลทุกปีมีการพูดถึงความเสมอภาคของลูกผู้หญิงในทุกๆงานจนเมื่อปี2554มีผู้หญิงขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกเป็นที่ชื่นชมยกย่องกันไปทั่วเป็นจุดเด่นของผู้นำไทยในฐานะสุภาพสตรีบนเวทีสากลอีกด้วยแต่ก็นั่นแหละฝ่ายที่เกลียดชังก็ตั้งหน้าตั้งตาโจมตีตั้งแต่วันที่เปิดตัวลงสมัครรับเลือกตั้งด้วยซ้ำวิธีโจมตีเป็นสูตรสำเร็จคือมุ่งกล่าวหาว่าเป็นหุ่นเชิดของพี่ชายโดยไม่มองข้อเท็จจริงว่าถึงอย่างไรก็เป็นการประกาศตัวลงสมัครเพื่อให้ประชาชนพิจารณาก่อนตัดสินใจเลือกตั้งมาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนไม่ใช่พี่ชายเป็นคนจูงมานั่งเก้าอี้นายกแต่อย่างใดจากนั้นมุ่งหยิบเรื่องคำพูดจามาขยายให้กลายเป็นเรื่องใหญ่ไปจนถึงแต่งเติมกันเองจนไม่รู้อะไรจริงอะไรเท็จมั่วไปหมดหนักหนาสาหัสสุดคือมุ่งโจมตีในความเป็นเพศหญิงเล่นแต่เรื่องเสื้อผ้าหน้าผมไปจนถึงป้ายสีเรื่องทางเพศแล้วเน้นหนักสร้างประเด็นเหยียดหยามสติปัญญา
จุดมุ่งหมายคือทำให้ถูกดูหมิ่นเกลียดชังทำให้คนไม่เป็นคนอีกต่อไปยิ่งวันนี้นายกยิ่งลักษณ์ยืนยันไม่ลาออกเพื่อทำหน้าที่ปกป้องประชาธิปไตยไม่ยอมปล่อยให้การเมืองเกิดสุญญากาศถึงขั้นพร้อมยอมตายจึงต้องเร่งโหมประคมการบิดเบือนเพื่อทำลายให้ย่อยยับกุเรื่องร้ายเพื่อหวังสร้างความอับอายให้สุดจะทนทานยอมถอดใจอันที่จริงยิ่งลักษณ์และพรรคเพื่อไทยไม่ได้ดีพร้อมไปหมดสู้กันจริงๆก็อาจแพ้พ่ายเพียงแต่ต้องสู้กันตามวิถีเลือกตั้งแต่วันนี้ไม่มีคำว่าสุภาพบุรุษสู้กันแบบยุติธรรมรู้แพ้รู้ชนะทุกค่ำคืนเต็มไปด้วยคำหยาบคายวันนี้8มีนาคมเราจะพบว่าในประเทศไทยมีการเหยียบย่ำสิทธิสตรีอย่างรุนแรงที่สุดเพียงเพื่อจะเอาชนะทางการเมืองให้ได้ไม่เป็นลูกผู้ชายก็ได้ธกส.จัดรถบริการเคลื่อนที่รับเงินบริจาคและเงินสมทบช่วยเหลือชาวนาในวันนี้และวันพรุ่งนี้ที่ประตู1สวนจตุจักรค่ะโดยก็ได้รับความสนใจจากประชาชนและคนสำคัญร่วมสมทบทุนค่ะหลังธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.เปิดตัว3กองทุนช่วยเหลือชาวนาอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่5มีนาคมสัปดาห์นี้ถือเป็นสัปดาห์แห่งการรณรงค์เพื่อเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนช่วยเหลือชาวนาโดยในวันนี้ค่ะธกส.ได้จัดรถบริการเคลื่อนที่ไปยังจุดต่างๆรอบตลาดนัดสวนจตุจักรนางพรทิพามหามงคลผู้ช่วยผู้อำนวยการธกส.ระบุว่าตั้งเป้าระดมเงินช่วยเหลือชาวนาไว้ 20,000 ล้านบาทซึ่งได้รับการตอบรับจากประชาชนทั่วประเทศในสัปดาห์ที่ผ่านมาสามารถระดมเงินทุนได้ทั้งสิ้น509ล้านบาทส่วนบรรยากาศการบริจาคเงินและสมทบเงินเพื่อช่วยเหลือชาวนาที่ตลาดนัดจตุจักรวันนี้ก็เป็นไปอย่างคึกคักค่ะประชาชนให้ความสนใจโดยเมื่อช่วงเช้ามีนางสาวสรรสนีนาคพงศ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร้อยตำรวจเอกวัฒนรักษ์สุรนาถยุทธผู้สมัครส.ส.ของพรรคเพื่อไทยเขตบางซื่อและนายประพัฒน์จงสงวนผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยรวมฝากเงินกันคนละ 100,000 บาทนอกจากนี้ขออภัยค่ะนอกจากที่จะช่วยร่วมกันบริจาคและสมทบเงินช่วยเหลือชาวนาแล้วธกส.ยังได้นำข้าวสารคุณภาพมาตรฐานในราคาประหยัดประมาณ 10,000 ถุงไปจำหน่ายในราคาถูกอาทิข้าวสารเสาให้ถุงละ78บาทข้าวหอมมะลิถุงละ170บาทเพื่อช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนด้วยโดยผู้ที่สนใจรถบริการเคลื่อนที่ของธกส.นั้นจะเปิดให้ร่วมกันสมทบทุนช่วยเหลือชาวนาอีก1วันที่บริเวณตลาดนัดสวนจตุจักรประตูที่1ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึงเวลา 18:00 น.ค่ะขณะที่บุตรชายพันตำรวจโททักษิณชินวัตรก็เชิญชวนให้ประชาชนฝากเงินกองทุนช่วยเหลือชาวนากับทางธกส.นะครับเพื่อช่วยให้ชาวนามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นครับนายพานทองแท้ชินวัตรบุตรชายของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้โพสต์เฟซบุ๊กมีเนื้อหาว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้นำเงินไปฝากธนาคารออมสินจำนวน11,300,000 บาทจุดประสงค์เพื่อต้องการให้ทางธนาคารออมสินนำเงินไปสนับสนุนโครงการช่วยเหลือชาวนาและเพื่อเป็นการสนับสนุนธนาคารออมสินซึ่งเป็นธนาคารของรัฐให้อยู่รอดปลอดภัยจากการโดนโจมตีจากม็อบที่นำโดยอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ระดมคนแห่ไปถอนเงินออกจากธนาคารนอกจากนี้ยังได้นำเงินจำนวน10ล้านบาทไปฝากไว้กับกองทุนช่วยเหลือชาวนาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ซึ่งได้จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือชาวนาขึ้นมามีลักษณะเหมือนการฝากเงินซึ่งเมื่อถึงเวลาที่กำหนดก็สามารถไปเบิกเงินกลับคืนมาได้โดยมีให้เลือกทั้งแบบฝากไม่มีดอกเบี้ยเป็นผลตอบแทนและฝากแบบมีดอกเบี้ยเป็นผลตอบแทนซึ่งพี่น้องคนไทยที่เห็นอกเห็นใจชาวนาสามารถนำเงินไปสมทบกองทุนนี้ตามจิตศรัทธาเพราะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องชาวนาช่วยให้ชาวนามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีการจับจ่ายใช้สอยที่มากขึ้นธุรกิจต่างๆของพี่น้องทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดก็จะดีขึ้นเป็นลูกโซ่ต่อเนื่องกันไปด้วยครับ
เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะไปติดตามสสส.ยังคงประชาสัมพันธ์ไม่ให้ประชาชนไปร่วมชุมนุมกับม็อบประชาธิปัตย์เพราะว่าที่ผ่านมานั้นมีแต่ความรุนแรงเกิดขึ้นสักครู่ติดตามค่ะมาติดตามประเด็นข่าวกันต่อนะคะช่วงนี้เราจะไปเริ่มกันที่การแถลงข่าวของพรรคเพื่อไทยค่ะครับโดยทางด้านของรองโฆษกพรรคเพื่อไทยนะครับระบุว่ากรณีที่นายสุเทพทักษุบันกำลังพูดแบบ2มาตรฐานโดยระบุว่าอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคือเหยื่อของระบอบทักษิณครับนายอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดรองโฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำตัดสินเรื่องการย้ายนายถวินเปลี่ยนสีอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ไม่ชอบและให้คืนตำแหน่งใน45วันพรรคเพื่อไทยเคารพคำตัดสินแต่ยืนยันว่ารัฐบาลมีสิทธิอันชอบธรรมในการเลือกคนมาทำหน้าที่ด้านความมั่นคงส่วนการที่นายสุเทพทักษุบันผู้ต้องหาคดีกบฏปราศัยบนเวทีว่านายถวินคือเหยื่อของระบอบทักษิณนั้นโดยการออกมากล่าวเช่นนี้เป็นการกล่าวหาที่ไม่เป็นความจริงหากกล่าวเช่นนี้จริงพลโทภรดรพัฒนถาบุตรที่เป็นเลขาธิการสมช.คนปัจจุบันก็ต้องเป็นเครือข่ายระบอบอภิสิทธิ์เช่นกันเพราะบุคคลดังกล่าวเคยทำงานในสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีดังนั้นการปราศัยของนายสุเทพจึงเป็นการพูดที่เป็น2มาตรฐานครับนายสุเทพก็ปราศัยไว้นะครับว่านายถวินเปลี่ยนสีเนี่ยเป็นเหยื่อของระบอบทักษิณซึ่งเป็นคำกล่าวที่ไม่มีมูลความจริงแต่อย่างใดเพราะถ้านายถวินเป็นเหยื่อของระบอบทักษิณจริงเนี่ยพลโทภรดรพัฒนถาบุตรพลโทสุรพลเผื่อนอัยกาก็จะต้องเป็นเหยื่อของระบอบอภิสิทธิ์เช่นกันเพราะว่าก่อนที่พลโทภรดรจะมาเป็นเลขาสมช.นั้นก็เป็นรองเลขาสมช.เคยถูกย้ายไปประจำสำนักนายกเหมือนกันในขณะที่พลโทสุรพลก็ถูกย้ายในแบบเดียวกันนี้ซึ่งคนมาวิพากษ์วิจารณ์เฉพาะที่ไปของนายถวินเปลี่ยนสีทั้งที่จริงๆแล้วก่อนที่นายถวินจะมาเนี่ยระบอบอภิสิทธิ์ก็ใช้วิธีการในลักษณะแบบนี้ฉะนั้นการพูดดังกล่าวนั้นเป็นการพูดที่2มาตรฐานรองโฆษกพรรคเพื่อไทยยังกล่าวถึงกรณีที่ศาลจังหวัดฉะเชิงเทราออกหมายจับนายอิสระสมชัยหนึ่งในแกนนำม็อบประชาธิปัตย์ที่ให้การทำร้ายร่างกายรปภ.บาดเจ็บสาหัสโดยเห็นว่าหลายเหตุการณ์ความรุนแรงมีความเชื่อมโยงกับม็อบประชาธิปัตย์ทั้งสิ้นขณะที่นายอิสระเป็นถึงอดีตรัฐมนตรีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กลับไม่มีจิตสำนึกที่จะดูแลเรื่องของความมั่นคงของประชาชนครับเป็นความพยายามที่จะทำนิติกรรมอำพรางหรือเป็นความพยายามที่จะก่ออาชญากรรมลักษณะอำพรางคดีหรือไม่เพราะต้องการจะให้ผู้ที่ไปเสียชีวิตในแม่น้ำบางปะกงนั้นเชื่อมโยงว่าเป็นกาดของกปปส.ทั้งที่จริงแล้วเป็นเพียงรปภ.ที่อาจจะมีความเห็นต่างทางการเมืองแล้วพกบัตรนปช.เท่านั้นผมขอเรียนในฐานะที่ผมเป็นเลขารัฐมนตรีกระทรวงนี้มาเก่านะครับว่าความจริงกระทรวงพม.หรือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นั้นดูแลปกป้องเกียรติยศศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ช่วยเหลือเยียวยาเพื่อนมนุษย์และให้ความมั่นคงในความเป็นมนุษย์แต่เจอแบบอิสระเนี่ยมนุษย์เริ่มไม่มั่นคงแล้วครับเพราะมีกระบวนการในการทำลายความเป็นมนุษย์รองโฆษกพรรคเพื่อไทยยังกล่าวถึงกรณีที่มีคนร้ายยิงใส่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะโดยรัฐบาลได้เร่งรัดหาผู้กระทำผิดอย่างเร็วที่สุดและเชื่อว่าคดีไม่น่ามีความซับซ้อนแต่กรณีดังกล่าวกลับกลายเป็นประเด็นทางการเมืองทันทีเมื่อผู้บริหารโรงพยาบาลออกมาระบุว่าไม่มั่นใจในการรักษาความปลอดภัยของรัฐบาลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยขอกำลังจากกองทัพมาดูแลอย่างไรก็ตามนะครับพรรคเพื่อไทยขอประณามผู้ที่ก่อเหตุรวมทั้งผู้ที่ได้ประโยชน์จากเรื่องดังกล่าวครับอดีตสสร.เรียกร้องให้มีกระบวนการสรรหาปปช.ใหม่นะคะเพราะมีความไม่ชอบธรรมในการดำรงตำแหน่งเนื่องจากว่าไม่ได้รับการโปรดเกล้าค่ะนายคณินทร์บุญสุวรรณทีมกฎหมายและผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.
ชี้แจงผ่านสังคมออนไลน์ว่าปปช.ได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกต้องเพราะเป็นไปตามคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขหรือคปค.เมื่อปี2549ซึ่งคำชี้แจงดังกล่าวเป็นการตอบไม่ตรงคำถามที่ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการทราบว่าได้รับการโปรดเกล้าหรือไม่ทางนี้เห็นว่าการที่คปค.ให้งดใช้บทบัญญัติการสรรหาแต่ไม่ได้งดใช้ในเรื่องของการขอปลดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งดังนั้นเมื่อไม่ได้รับการปลดเกล้าก็จะถือว่าเป็นการได้รับการแต่งตั้งได้อย่างไรจึงเสนอแนะให้ปปช.หากมีจิตสำนึกก็ควรลาออกจากตำแหน่งและเข้าสู่กระบวนการสรรหาใหม่ต่อไปคำถามก็คือถามว่าท่านได้รับการปลดเกล้าหรือเปล่าท่านไม่ได้ตอบคำถามนี้นะครับท่านตอบแต่เพียงว่าตามคำพิพากษาศาลฎีกาเนี่ยท่านได้รับแต่งตั้งมาโดยถูกต้องตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองฉบับที่19ดังกล่าวนี้นะฮะทีนี้ไปดูนะครับไอ้ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับประกาศข้อ1นะครับให้งดใช้บังคับเฉพาะบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการสรรหานะครับแต่ไม่ได้งดใช้บทบัญญัติที่เกี่ยวกับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งนะครับให้งดใช้เฉพาะในเรื่องของการสรรหาพูดง่ายๆก็คือไม่ต้องสรรหาแต่ว่าไม่ได้งดใช้ในเรื่องของการโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งนะครับส่วนกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นร้องศาลรัฐธรรมนูญให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะนั้นเห็นว่าผู้ร้องไม่มีความชัดเจนว่าร้องในฐานะใดเพราะการเลือกตั้งเป็นกระบวนการทางประชาธิปไตยที่เป็นระดับชาติที่รัฐบาลปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญจึงมองไม่เห็นเหตุผลในการร้องให้การเลือกตั้งทั่วไปเป็นโมฆะพร้อมเห็นว่าการร้องดังกล่าวไม่ได้เป็นไปตามหลักของกฎหมายและเห็นว่าปัญหาทั้งหมดเกิดจากการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ไม่ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ศูนย์รักษาความสงบก็เตรียมเร่งดำเนินการจับกุมผู้ที่กระทำผิดในข้อหาขัดขวางการเลือกตั้งจำนวน366คดีรวมทั้งขอความร่วมมือประชาชนไม่ให้เข้าใกล้พื้นที่การชุมนุมของม็อบประชาธิปัตย์ครับนายทาริศเพ็งดิษฐ์อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ในฐานะคณะกรรมการศูนย์รักษาความสงบหรือสรส.แถลงผลการประชุมสรส.โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่5มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งสรส.เห็นว่าเฉพาะในส่วนของแกนนำม็อบประชาธิปัตย์ถือว่าเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอื่นดังนั้นคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่วินิจฉัยเพิ่มเติมจึงไม่คุ้มครองแกนนำม็อบประชาธิปัตย์อีกต่อไปซึ่งหากมีการกระทำผิดก็จะต้องถูกดำเนินคดีอาทินายสุเทพทึกสุบรรณผู้ต้องหาคดีกบฏและแกนนำอีก58คนที่มีข้อหาร่วมกันเป็นกบฏและข้อหาอื่นซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเรียกมารับทราบข้อกล่าวหารวมทั้งนายอิสระสมชัยกับพวกรวม6คนซึ่งศาลได้ออกหมายจับในข้อหาพยายามฆ่านายยืมนินล่าที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกทำร้ายร่างกายและนำไปทิ้งในแม่น้ำบางปะกงซึ่งในพื้นที่ชุมนุมของม็อบประชาธิปัตย์ยังมีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นแบบรายวันโดยสรส.ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีโดยเร็วแต่สรส.ยังมีข้อจำกัดจากคำตัดสินของศาลแพ่งจึงฝากเตือนไปยังประชาชนให้งดเว้นการเข้าร่วมหรือเข้าไปในพื้นที่การชุมนุมของม็อบประชาธิปัตย์เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินครับจะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอื่นๆดังนั้นคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่วินิจฉัยเพิ่มเติมดังกล่าวจึงไม่ได้คุ้มครองแกนนำกปปส.ที่กระทำผิดอีกต่อไปแกนนำคนใดไปร่วมกระทำผิดอย่างไรก็จะต้องถูกดำเนินคดีเช่นนั้นดังเช่นขณะนี้นายสุเทพเทือกสุบรรณเลขาธิการกปปส.ก็ได้ถูกศาลอาญาออกหมายจับในข้อหากบฏและแกนนำทั้ง58คนก็ถูกดำเนินคดีในคดีพิเศษข้อหาร่วมกันเป็นขบถและข้อหาชะกันอื่นๆอีกสรส.ได้รับรายงานจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติณวันที่8มีนาคม2557ว่าได้รับคดีที่เกี่ยวกับการกระทำผิดตามกฎหมายเลือกตั้งดังนี้ 1.
คดีขัดขวางการเลือกตั้งทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น190คดีคดีที่เจ้าหน้าที่กกต.จงใจละทิ้งไม่จัดการเลือกตั้งรวมทั้งสิ้น176คดีรวมคดีที่เกี่ยวกับการกระทำผิดต่อกฎหมายเลือกตั้งทั้งสิ้น366คดีโดยศาลได้ออกหมายจับให้แล้วทั้งหมด180คนนอกจากนี้สรส.ยังได้รับรายงานจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติในคดีกระทำผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งทั่วประเทศจากการขัดขวางโดยแกนนำและกลุ่มม็อบประชาธิปัตย์จำนวนทั้งสิ้น190คดีเป็นคดีที่เจ้าหน้าที่กกต.จงใจละทิ้งการปฏิบัติหน้าที่176คดีรวมเป็นคดีที่เกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งทั้งสิ้นจำนวน366คดีโดยศาลได้ออกหมายจับแล้ว180คนได้ตัวมาสอบสวนแล้ว83คนเฉพาะเจ้าหน้าที่กกต.ที่จงใจละทิ้งการเลือกตั้งจำนวน 1,543 คนขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจของกองบัญชาการตำรวจนครบาลและจังหวัดสตูลรวมถึงจังหวัดพัทลุงได้รับการร้องเรียนจากประชาชนให้ดำเนินคดีกับคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กลางทั้ง5คนในข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และไม่ดำเนินการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับแม้จะเป็นรัฐบาลรักษาการนะคะแต่ก็ยังต้องทำหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อดูแลความเดือดร้อนของประชาชนโดยช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่จังหวัดสกลนครและมุกดาหารกำชับให้จังหวัดเตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้งขณะที่ประเด็นการแบ่งแยกประเทศนั้นนายกรัฐมนตรียืนยันนะคะว่าประเทศไทยต้องมีหนึ่งเดียวและคงไม่มีคนไทยคิดแบ่งแยกประเทศอย่างแน่นอนติดตามจากภารกิจนายกรัฐมนตรีรอบสัปดาห์ค่ะตั้งแต่ต้นสัปดาห์กระแสการแบ่งแยกประเทศกลายเป็นประเด็นที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีต้องคอยตอบคำถามสื่อมวลชนอยู่หลายครั้งโดยในฐานะผู้นำประเทศนายกรัฐมนตรีขอยืนยันว่ารัฐบาลไม่สนับสนุนให้มีการแบ่งแยกประเทศเพราะประเทศไทยต้องเป็นหนึ่งเดียวพร้อมเตือนกลุ่มต่างๆให้ระมัดระวังซึ่งฝ่ายความมั่นคงจะจับตาไม่ให้มีเรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นอย่างแน่นอนที่เรียนนะคะเราไม่สนับสนุนอยู่แล้วให้มีการกระบวนการในการแบ่งแยกดินแดนนะคะอย่างที่เรียนว่าก็คงต้องไปสืบในแง่ต้องไปให้ศึกษาในข้อเท็จจริงก่อนว่ามีกระบวนการอย่างนั้นจริงหรือเปล่าเพราะว่าต้องบอกว่ากระบวนการอย่างนั้นมันไม่สามารถทำได้โดยกลุ่มเดียวหรอกมันต้องมีกระบวนการที่ใหญ่กว่านั้นซึ่งดิฉันก็ไม่เชื่อว่าจะมีเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นนะคะก็อยากให้ทุกคนสบายใจแล้วก็รัฐบาลเองก็ไม่มีนโยบายในการสนับสนุนเรื่องนี้อยู่แล้วเราอยากเห็นประเทศไทยเป็นหนึ่งเราไม่เคยมีความคิดอย่างนั้นอยู่แล้วแม้กระทั่งในเรื่องของจังหวัดชายแดนภาคใต้เราก็พยายามที่จะพูดคุยกันใช้หลักการเจรจาและหลักการพูดคุยกันเป็นเบื้องต้นอยู่แล้วค่ะต้องเตือนเรียกว่าเตือนทุกฝ่ายนะคะทุกฝ่ายที่อะไรก็ตามที่กระทำไปถึงในการส่อให้เกิดการผิดกฎหมายหรือสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็ต้องเรียกว่าทุกฝ่ายที่ทำอะไรที่สิ่งที่ไม่ถูกก็ควรต้องลดลงไปอะค่ะแล้วก็ให้กระบวนการยุติธรรมเดินหน้าแล้วก็ขอให้กระบวนการยุติธรรมนั้นเป็นไปอย่างยุติธรรมและเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายเราจะไม่เจอปัญหานี้เกิดขึ้นค่ะนายกรัฐมนตรียังได้กำชับเรื่องนี้ในการหารือกับผู้บัญชาการเหล่าทัพให้ดูแลความมั่นคงทุกพื้นที่ที่สุ่มเสี่ยงกระทำผิดกฎหมายหรือกระทำนอกกรอบรัฐธรรมนูญโดยไม่เลือกปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมเพราะถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ต้องมีการทำความเข้าใจควบคู่ด้วยนอกจากนี้ยังได้พูดคุยกับคนในรัฐบาลให้หลีกเลี่ยงประเด็นที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งหรือจะนำไปสู่การบิดเบือนช่วงสัปดาห์นี้นายกรัฐมนตรีหารือกับผู้บัญชาการเหล่าทัพบ่อยครั้งเพื่อเป็นการหารือเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันในเรื่องที่เป็นกังวลทั้งเรื่องความมั่นคงในการดูแลความปลอดภัยประชาชนและผู้ชุมนุมรวมทั้งขอให้ดูแลปรับบังเกอร์ของทหารในพื้นที่เศรษฐกิจเพื่อไม่ให้นักท่องเที่ยวกังวลแต่ยังคงเน้นในเรื่องของความปลอดภัยยืนยันว่าไม่จำเป็นต้องเคลียร์ใจเรื่องสปป.ล้านนากับผู้นำเหล่าทัพเพราะได้ประกาศชัดเจนแล้วว่าจะร่วมกันป้องกันไม่ให้มีการแบ่งแยกประเทศไทยและขอให้ทุกฝ่ายหยุดพูดเรื่องนี้เพราะยิ่งพูดก็จะยิ่งเพิ่มความขัดแย้งเชื่อว่าคนไทยทุกคนไม่ต้องการเห็นประเทศแตกแยกจริงเราไม่ต้องเคลียร์เลยค่ะเพราะดิฉันเองก็ประกาศเจตนารมณ์ชัดเจนว่าเราจะร่วมกันในการที่จะปกป้องในเรื่องของไม่มีใครแบ่งแยกดินแดนประเทศไทยต้องเป็นหนึ่งเท่านั้นนะคะค่ะ
ใช่ค่ะใช่ค่ะก็อยากให้เรียนว่าขอว่าเราก็น่าจะหยุดพูดเรื่องนี้ได้แล้วเพราะว่ายิ่งพูดมันก็จะยิ่งทำให้เป็นแผลแตกแยกในใจแล้วก็เราเองไม่มีคนไทยคนไหนหรอกค่ะที่อยากจะแยกประเทศเรารักกันนะคะจริงๆแล้วบนความเห็นที่แตกต่างแต่เราก็เชื่อว่าเรามีความเป็นไทยอยู่ด้วยกันช่วงต้นสัปดาห์นายกรัฐมนตรียังได้ไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดควบคุมฝูงชนที่สนามกีฬาบุญญจินดาสโมสรตำรวจซึ่งมาปฏิบัติหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยการชุมนุมทางการเมืองที่กรุงเทพมหานครตลอด4เดือนที่ผ่านมาด้วยและแม้จะเป็นรัฐบาลรักษาการแต่รัฐบาลก็ยังคงต้องดูแลความเดือดร้อนของประชาชนนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามการเตรียมรับมือภัยแล้งที่จังหวัดสกลนครและมุกดาหารโดยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำบูรณาการแก้ไขปัญหาและจัดเกษตรซอนนิ่งเพื่อจัดสรรการใช้น้ำหรือขุดเจาะน้ำบาดาลนอกจากนี้ยังใช้โอกาสตรวจเยี่ยมการค้าชายแดนตลาดอินโดจีนที่จังหวัดมุกดาหารโดยเน้นย้ำให้พัฒนาสินค้าและบริการเพื่อดึงดูดใจนักท่องเที่ยวและเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้ที่ยั่งยืนต่อไปทีมข่าว DNN รายงานมาดูเรื่องโผทหารกันบ้างนะครับแม้ผลหารือเรื่องการโยกย้ายกลางปีระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกับผู้บัญชาการเหล่าทัพจะเป็นไปอย่างราบรื่นแต่ก็ยังต้องรุ้นนะครับว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งจะพิจารณาให้ความเห็นชอบตามกรอบเวลาหรือไม่ครับเมื่อเย็นวันนี้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปรับย้ายนายทหารระดับนายพลประจำปี2557ที่ท่าอากาศยานทหารอากาศกองบิน6โดยมีผบ.เหล่าทัพเข้าร่วมประชุมยกเว้นพลอากาศเอกประจินจันตองผู้บัญชาการกองทัพอากาศที่เดินทางไปราชการที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยการจัดทำบัญชีรายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารประจำปี2557ลงตัวหมดแล้วตามหลักการที่นางสาวยิ่งลักษณ์ให้สิทธิผู้บัญชาการเหล่าทัพในการจัดทำโผในส่วนของกองทัพบกมีรายงานนะครับว่าการโยกย้ายที่น่าสนใจอาทิพลตรีพิสิทธิ์สิทธิสารรองแม่ทัพภาคที่1ขยับขึ้นเป็นแม่ทัพน้อยที่1พลตรีวราบุญยสิทธิผู้บัญชาการกองพลที่1รักษาพระองค์ขยับขึ้นเป็นรองแม่ทัพภาคที่1พลตรีอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่15กลับมาเป็นผู้บัญชาการกองพลที่1รักษาพระองค์ขณะที่ตำแหน่งแม่ทัพภาคที่4ตกเป็นของพลโทวริศโรจนภักดีแม่ทัพน้อยที่1ผู้ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุปะทะที่แยกคอกวัวระหว่างการสลายการชุมนุมคนเสื้อแดงเมื่อปี2553ขณะที่โผโยกย้ายของกองทัพเรือนั้นยังไม่มีรายงานที่ยืนยันได้ว่ามีการปรับย้ายพลเรือตรีวินัยกล่อมอินผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับม็อบประชาธิปัตย์หรือไม่ขั้นตอนหลังจากคณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติบัญชีรายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารประจำปี2557เรียบร้อยแล้วก็จะต้องส่งเอกสารทั้งหมดไปให้คณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งน่าสนใจว่าที่ผ่านมากระทรวงกลาโหมส่งเรื่องให้พิจารณากว่า 2,400 เรื่องแต่คณะกรรมการการเลือกตั้งตอบกลับมาเพียง24เรื่องมีบทวิเคราะห์ถึงกรณีกองทัพที่รีบร้อนรับลูกจากแกนนำม็อบประชาธิปัตย์เรื่องแยกประเทศล้านนาทำให้เกิดคำถามตามมาจากสังคมนะคะว่าเพียงแค่ได้ยินเขาพูดโดยยังไม่มีการกระทำก็จะเอาผิดข้อหาเป็นกบฏให้ได้แต่กับกลุ่มที่ก่อม็อบเพื่อที่จะล้มล้างรัฐบาลจนมีข้อหากบฏแล้วเหตุใดกองทัพยังไม่เคยแสดงท่าทีอะไรให้ชัดเจนเลยติดตามในคอลัมน์อัปเดตค่ะติดตามคอลัมน์อัปเดตจากมติชนสุดสัปดาห์เรื่องแยกใต้ยังไม่จบจะเพิ่มล้านนาอีกอย่าว่าแต่เรื่องแยกประเทศล้านนาอันถือเป็นเรื่องฮาสุดๆเลย
แม้แต่การแบ่งแยกดินแดนใน3จังหวัดใต้ที่ยังรบพุ่งกันอยู่ทุกวันนี้คนที่เข้าไปศึกษาปัญหาในพื้นที่จริงๆยังบอกเลยว่าเรื่องแยกประเทศนั้นแค่ความคิดแบบอคติและมองในทางเลวร้ายสุดของรัฐบาลไทยในอดีตเท่านั้นเองการต่อสู้ในพื้นที่3จังหวัดใต้อาจจะพัฒนาไปในทางรุนแรงมายาวนานคือใช้การรบแบบก่อการร้ายแต่ถึงที่สุดอาจเป็นแค่การต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมเพื่อเรียกร้องภาษาวัฒนธรรมของคนในพื้นที่ให้กลับคืนมาเท่านั้นเองคนหนึ่งที่จะยืนยันเรื่องนี้ได้ดีที่สุดน่าจะเป็นพันตำรวจเอกทวีสอดส่องเลขาธิการสอบต.หัวหอกในการสร้างสันติภาพในพื้นที่จนนำไปสู่การเริ่มเปิดพูดคุยเจรจากับแกนนำของกระบวนการต่อสู้โชคร้ายที่การเมืองไทยเราชะงักงันทำให้การเจรจาดับไฟใต้ที่เริ่มต้นดีและมีแนวโน้มดีขึ้นเรื่อยๆต้องพลอยชะลอไปด้วยหลังจากลงไปศึกษาปัญหาและลงมือแก้ไขดับไฟใต้จนผู้คนในพื้นที่เชื่อถือและยอมรับเป็นอย่างมากบทสรุปของพันตำรวจเอกทวีก็คือแค่ฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมของคนส่วนใหญ่ในพื้นที่ให้กลับคืนมาอย่างมีเกียรติสง่างามแค่นี้ไฟใต้ก็จะดับมอดได้ในที่สุดแน่นอนอาจจะมีรายละเอียดอีกมากมีเรื่องที่ผู้เข้าร่วมขบวนการก่อการร้ายมีเรื่องการเยียวยาผู้ถูกข่มเหงรังแกญาติพี่น้องของผู้ถูกเข่นฆ่าอย่างไม่เป็นธรรมแต่หัวใจสำคัญสุดที่รัฐไทยต้องยึดกุมในปัญหา3จังหวัดใต้ให้ได้นั่นคือเลิกกลัวว่าจะเป็นการแบ่งแยกดินแดนได้แล้วถ้าเข้าใจต้นต่อจะทำให้ทิศทางการแก้ไขมีแนวโน้มในทิศทางที่ดีแม้จะเนิ่นนานเพราะฆ่ากันมานานหลายสิบปีแต่ถ้าไม่เข้าใจและยังหวาดระแวงว่าพวกนี้จะแบ่งแยกดินแดนรับรองรบกันไปไม่รู้จบสูญเสียชีวิตและงบประมาณกันไปอีกมหาศาลสุดท้ายการแยกดินแดนไม่มีทางเกิดได้หรอกแต่เราก็ไม่สามารถทำให้3จังหวัดสงบลงได้เช่นเดียวกันแค่เรื่อง3จังหวัดใต้กองทัพไทยก็ไม่สามารถทำให้สงบลงได้อยู่แล้วเพราะในทุกสงครามที่มีประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้องนั้นไม่มีทางใช้การสู้รบเข้าหยุดยั้งได้มีแต่ต้องใช้แนวทางมวลชนช่วงชิงมวลชนมาสนับสนุนให้ได้จึงจะเป็นผู้ชนะที่แท้จริงอีกทั้งต้องยอมรับว่าด้วยนโยบายใหม่ของรัฐบาลยุคยิ่งลักษณ์ที่เดินหน้าพูดคุยเจรจานั่นเองเป็นยุคแรกที่ทำให้รัฐไทยได้เข้าสัมผัสกับระดับแกนนำของขบวนการตัวจริงจนทำให้ทุกฝ่ายเห็นหนทางที่จะนำไปสู่ความสงบได้เสียทีถ้ายังรบด้วยใช้การทหารนำจะยิ่งลุกลามไปกว่านี้เรื่องไฟใต้ก็ยังคาราคาซังพอกองทัพไปแตะเรื่องยากประเทศล้านหนาขึ้นมาอีกเลยทำให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเพราะที่มาที่ไปของคำนี้มันเบาบางอย่างยิ่งแค่การไฮปาร์คบนเวทีด้วยความไม่พอใจต่อสถานการณ์การเมืองที่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ถูกรุมรังแกด้วยกลไกสารพัดประเทศกลับสู่ยุค2มาตรฐานเต็มอีกครั้งหลังจากเห็นกันมาแล้วก่อนเหตุการณ์หนองเลือดปี2553ที่แสดงออกอีกอย่างคือแค่ติดป้ายที่ติดบนสะพานลอยมูลเหตุเพียงแค่นี้เองแล้วเมื่อหัวหน้าม็อบอุดมการณ์ขวาจัดล้าหลังคือจะหยุดเลือกตั้งหยุดประชาธิปไตยพยายามโหมประคมประเด็นแยกประเทศล้านนาเพื่อจะทำลายรัฐบาลยิ่งลักษณ์หลังจากเริ่มหมดมุกและต้องถอยม็อบเข้าไปอยู่ในสวนลุมเท่านี้แหละผู้นำกองทัพก็ไปรับลูกจนผู้คนขบขันกันทั้งเมืองประการแรกการเคลื่อนไหวเพื่อแยกประเทศล้านนายังไม่ได้มีเขาลังจริงจังเลยเป็นเพียงแค่คำปราศรัยอย่างประชดประชันด้วยความไม่พอใจที่มีการใช้องค์กรอิสระกระบวนการกฎหมายรังแกรัฐบาลอย่างจงแจ้งอีกทั้งเป็นที่รู้กันว่าม็อบที่เคลื่อนไหวอยู่นี้คือคนภาคใต้และคนกรุงส่วนหนึ่งจึงทำให้คนภาคเหนือและอีสานประกาศพร้อมปกป้องรัฐบาลด้วยการเตือนว่าถ้ายังเล่นนอกกติกาเพื่อล้มรัฐบาลก็อาจจะต้องมาตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นในดินแดนล้านนาและอีสานถึงที่สุดคือแค่กระแสความไม่พอใจในทางการเมืองไม่ได้มีกระบวนการเตรียมแบ่งแยกดินแดนล้านนาอย่างเป็นจริงเป็นจังเลยแม้แต่น้อยนิดประการต่อมาเป็นที่งุนงงว่าผู้นำกองทัพซึ่งต้องมีฝ่ายเสมีฝ่ายการข่าวสามารถประมวลวิเคราะห์ข้อเท็จจริงได้ชัดเจนเพื่อกำหนดท่าทีให้เหมาะสมเหตุใดจึงก้าวล้ำจนทำเอาเสียฟอร์มกันขนาดนี้
ประการสุดท้ายหากศึกษาประวัติศาสตร์การแบ่งแยกดินแดนในไทยก็คือ3จังหวัดใต้จะพบว่าท่าทีของรัฐไทยเมื่อเกือบ100ปีก่อนคือใช้อำนาจเข้าจัดการกับคนคิดต่างยัดข้อหาแบ่งแยกดินแดนนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นทำให้เกิดขบวนการก่อการร้ายขึ้นมาจริงๆและแก้ไม่ได้จนถึงวันนี้ถ้ารัฐไทยในยุคสมัยนั้นชาญฉลาดใช้การเมืองนำการทหารไม่เอาความคิดขวาจัดล้าหลังมาครอบงำจะเริ่มต้นเข้าพูดคุยกับแกนนำผู้ที่ไม่พอใจกับเหตุการณ์ที่ภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นถูกรุกล้ำแล้วหาทางแก้ไขความคับแค้นนั้นให้ได้อาจจะไม่เกิดความขัดแย้งและจะไม่มีปัญหาก่อการร้ายฝ่ายใต้ในทุกวันนี้เลยก็ได้แล้วนี่จะใช้ท่วงทำนองเดียวกันทั้งที่เพียงแค่ได้ยินเสียงลอยลมมาว่าจะมีการแยกประเทศล้านนาหนักกว่านั้นจากกรณีกองทัพรีบร้อนเรื่องแยกประเทศล้านนาทำให้เกิดคำถามจากประชาชนทั่วทั้งสังคมว่าแค่ได้ยินเขาพูดโดยยังไม่มีการกระทำก็จะเอาผิดข้อหากบฏให้ได้แต่กลุ่มที่ก่อม็อบเพื่อจะล้มรัฐบาลล้มประชาธิปไตยจนมีข้อหากบฏแล้วเหตุใดกองทัพไม่เคยแสดงท่าทีอะไรให้ชัดเจนแถมการแยกประเทศล้านนาไปจนถึงคำว่าสปป.ล้านนาหรือสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยล้านนากลับไปเชื่อข่าวลือที่แปลว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนล้านนาทั้งหมดคือการรับลูกแกนนำม็อบจนนายกยิ่งลักษณ์ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ออกมาเตือนสติว่ากองทัพสามารถจัดการกับผู้ที่กระทำผิดกฎหมายได้แต่ควรทำอย่างเสมอภาคไม่เช่นนั้นจะเกิดความไม่พึงพอใจตามมาอีกแต่แน่นอนถ้านายกยิ่งลักษณ์มองปัญหาเหล่านี้ไม่ทะลุคงไม่มีนโยบายใช้การเจรจาเพื่อดับไฟใต้อย่างถูกทิศถูกทางได้แน่นอนเหล่านี้คือปฏิกิริยาจากสังคมที่ทำให้กองทัพซึ่งเสมือนดูดีมาตลอดในวิกฤตม็อบเริ่มถูกวิจารณ์ในด้านลบทั้งยังทำให้มีการมองเลยไปถึงกรณีที่ทหารเรือหน่วยซีลถูกจับกุมหลายครั้งหลายรายจากการพกอาวุธไปอารักขาแกนนำม็อบล้มรัฐบาลแล้วยังเกิดคำถามจากคนเสื้อแดงกระหึ่มไปทั่วอีกด้วยว่าคดียิงนายขวัญชัยไพรพนาที่อุดรธานีซึ่งตำรวจมีพยานหลักฐานจนนำไปสู่การดำเนินคดีกับนายทหารระดับร้อยตรียันจ่าถึง 4-5 คนล้วนสังกัดกองพลที่9ขึ้นตรงกับกองทัพภาคที่1ทั้งที่ทหารเหล่านี้ไม่มีใครรู้จักกับนายขวัญชัยหรือมีเรื่องขัดแย้งกันเลยแม้แต่น้อยนิดจู่ๆจะขับรถปิกอัพตราโล่พร้อมอาวุธสงครามเดินทางไกลเกือบ700กิโลเมตรจากกาญจนบุรีไปถึงอุดรธานีมาซุ่มรอนับสัปดาห์แล้วลงมือยิงถล่มหมายสังหารทำเองได้หรือไม่แต่แน่นอนคดีนี้อยู่ในกระบวนการยุติธรรมคงต้องปล่อยให้เป็นไปตามพยานหลักฐานที่เป็นจริงไม่ควรไปคาดเดาหรือกล่าวหาใครให้เสียหายโดยไม่มีข้อเท็จจริงเหมือนไม่ควรไปกล่าวหาเรื่องแยกประเทศล้านนาจากข่าวลอยๆทำนองนั้นไม่รู้คิดลึกคิดไกลหรือคิดอะไรแต่ได้ไม่คุ้มเสียแน ปิดท้ายวันนี้กันที่การ์ตูนล้อการเมืองนะครับจะพาคุณผู้ชมไปดูพวกคนดีที่ชอบทำตามอำเภอใจจะเป็นกลุ่มไหนอย่างไรบ้างนั้นติดตามจากช่วงนี้ครับวันที่8มีนาคมเป็นวันสตรีสากลนะคะพ่อแม่พี่น้องตอนนี้จะเป็นล็อกการเมืองเข้ามากันแล้วค่ะสวีดัดสวัสดีจะถามมอมปากกับกระตุ้นล็อกการเมืองมาเล่นนะจ๊ะค่ะเอ้าเริ่มกันเลยฉบับแรกกับเสี่ยไทยรัฐวันนี้เสนอเรื่องใช้อำนาจอยุติธรรมได้ตามอำเภอใจเอาดูสิดู พวกเราสุขเอาเผากินองค์กรอิสระจบ
ายกมัดมือมัดเท้าไว้ให้แน่นๆเลยพวกเราจะได้อัดสักทีเดียวเอาเลยปิด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 เอาเลยลุงกำนันเชี่ยขาใจเฮ้ยพวกเราเนี่ยสันติอหิงสาจับมันเลยซ้อมเสร็จแล้วก็เอาไปถ่วงน้ำเลยนะเพื่อนเป็ดเป็ดเป็ดตบตับตบตับอึกอักอึกอักว้าวว้าวว้าวดูสิฮะดูสาเหตุที่ไม่อยากอยู่ด้วยก็เพราะอย่างนี้เองจี๊ด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 พวกนิยมกดมูนี่เขารักพวกเช่นจี๊ดจี๊ดโอ้โอ้โอ้นี่หรือพวกคนดีที่ทำอะไรก็ได้ตามอำเภอใจนะเจ้าคะต่อไปตามกันที่ข่าวสดหนูนากับป้าแจ่มจ้ะค่ะคุณป้าคะกองทัพแบบเขาจะขึ้นไปจัดการกบฏแบ่งแยกประเทศที่ภาคเหนือแล้วนะคะอบอบโอ้ยไม่ต้องไปถึงภาคเหนือหรอกแม่หนูนาอบพ่อทำไมอ่ะเจ้ากันล่ะอบอบอ้าวก็กรุงเทพน่ะมีกบฏให้จับตั้งเยอะแยะเลยนะนี่อบอบสวนลุมฮู้ฮู้ฮู้อ้าวตัวไข่ตัวมันเอาล่ะตอนนี้ไปท้ายกันที่ Daily News กับการ์ตูนขาประจำโดยคู่สถาเป็นถนนชัดดาวติดสถานที่ราชการติดศาลากลางติดโคหาเลือกตั้งกาตัวจบนายกทั้งไหนส่องดูสิโอ้ยนั่นแถวภาคเหนือติดป้ายใบนิ้วแยกดินแดนนี่อืมแบบนี้โทษเป็นกบฏชัดๆเลยโอ้โอ้โอ้อะไรกันนี่เจ้าค่ะเอ้ยมอมป้าละไม่เข้าใจประเทศป่วยได้อีกนะเจ้าค่ะเนี่ย เอาละวันนี้ก็หยิกแก้มยอกกันพอประมาณนะเจ้าค่ะเอ้ยตอนนี้มอมป้าได้เวลาไปงานสตรีสากลก่อนดีกว่าอะไปเลยหรอและสวีดัสสวัสดีเจ้าค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความเคลื่อนไหวในช่วงข่าวค่ำ DNN ประจำวันนี้นะครับเช่นเคยครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปรับชมข่าวย้อนหลังนะครับได้ที่เว็บไซต์ www.asiaupdate.tv รวมทั้งเข้าไปติดตามรับชมข่าวสารนะครับรวมทั้งแสดงความคิดเห็นผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆที่ปรากฏด้านล่างหน้าจอในขณะนี้ครับค่ะตอนนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะคุณนันทวัฒน์กิ่งนอกดิฉันพัชยามัทโนธรรมพร้อมทีมงานสวัสดีค่ะสวัสดีครับ